รายการประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนทางออกที่เราก็พูดถึงทางออกแต่ว่าเวลาผู้ไปพูดมามันเป็นการทางตันนะครับหมายความว่าตอนแรกก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะมันจะปัญหานี้มันจะออกไปยังไงใช่ไหมมันจะแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคำว่าทางออกนี่พูดกันบ้างนะครับแต่ว่าพูดกันไม่เยอะคำที่ชอบพูดกันเยอะๆเนี่ยก็คือเรื่องของคำว่าชัยชนะนี่ปัญหาคำว่าชัยชนะเนี่ยมันต้องทบทวนนะเพราะว่ามันสู้กันมานานละนะครับในทางการเมืองหมายความว่าความโกลาหลทางการเมืองเนี่ยถามว่ามีการต่อสู้กันไหมใช่มันมีการต่อสู้กันและการต่อสู้กันเนี่ยผมหมายถึงการต่อสู้ทางการเมืองนะไอการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันก็มีฐานมาจากความคิดเห็นและชุดข้อมูลที่มีความแตกต่างกันเห็นไม่เหมือนกันก็เกิดการพยายามที่จะนำเสนอชุดความคิดความเชื่อหรือข้อมูลของตัวเองนั้นเนี่ยออกมาและเข้าใจว่าหากชุดความคิดความเชื่อตัวเองนั้นเนี่ยมันมีสถานะที่ได้รับความนิยมหรือได้รับการยอมรับนะมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไอ้นั่นก็คือนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าชัยชนะแล้วคิดว่าชัยชนะเนี่ยมันคือทางออกคือในสังคมเนี่ยที่เป็นสังคมที่มันอยู่ร่วมกันเนี่ยเรียกว่าอยู่กันเป็นในสังคมเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าชัยชนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่ามันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้ใช่ไหมและไอ้คนก็อยากจะเป็นผู้ชนะไม่ต้องสิบทิศนะเอาชนะธรรมดาพอทิศเดียวพอคือใครก็อยากเป็นผู้ชนะคำถามคือว่าไอ้ความพยายามอยากเป็นผู้ชนะเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การค้นหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะชนะอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้แล้วพอมันคิดอยู่ว่าจดจ่อชัยชนะปุ๊บเนี่ยก็คิดถึงวิธีการที่เรียกว่าโอเคส่วนหนึ่งก็เป็นการชัยชนะในทางหลักการใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการชนะทางยุทธวิธีหมายความว่าก็มีการคิดค้นกันว่าจะชนะอีกฝ่ายได้ยังไงด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่เพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือชัยชนะแล้วก็คิดว่าชัยชนะนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายอันนี้ก็ทำให้ขบวนการในการที่มันเกิดการต่อสู้ทางการเมืองจริงๆครับว่าต่อสู้ทางการเมืองนี้มันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมของมันแล้วเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเรามองแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันคือการต่อสู้ทางการเมืองแต่ว่าถ้าเราดูทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับและดูย้อนไปข้างหลังมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเราจะดูแล้วเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่ามันเรียกว่าวิวัฒนาการในระบอบประชาธิปไตยและวิวัฒนาการในระบบที่ไปเนี่ยมันต้องการถกเถียงการค้นคว้าการนำเสนอนวัตกรรมทางการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้การที่มันจะต้องมีช่วงหนึ่งที่เหมือนว่าความคิดชุดความคิดต่างๆเนี่ยมันจะต้องเผยตัวออกมาแล้วก็มานำเสนอนะมานำเสนอต่อกันหรือแม้แต่การไอ้การที่เขานำเสนอนี่เป็นภาษาสวยนะครับแต่ว่าในทางในรูปธรรมมันก็คือการปะทะกันหรือการต่อสู้กันทางความคิดหรือชุดข้อมูลต่างๆมันก็เกิดการปะทะกันทีนี้เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นคนแบบกลางๆใช่มั้ยลอยๆมองอย่างแบบไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเวลาเรามองเห็นไอ้ชุดความคิดต่างๆเนี่ยเวลามันเข้าปะทะกันเนี่ยเราก็จะหยิบเลือกเอาส่วนที่เรียกว่ามันมีเหตุมีผลกว่าและการหยิบเลือกเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการพิสูจน์และเราก็เรียนรู้ว่าไอ้วิธีการแบบเนี้ยมันน่าจะดีกว่านะบางทีก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าหมายความมาถกเถียงกันอะไรเบื้องต้นนะแล้วก็มีการทดลองนะทดลองนะเอาสิ่งนั้นไปทดลองทำดูแล้วก็เกิดมันได้ผลดีไม่ดียังไงก็เกิดกระบวนการเรียนรู้อันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของสังคมนะครับมันก็มีเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกและไอ้ฝ่ายที่ถูกต้องกว่ามันก็จะได้รับการยอมรับนะครับทีนี้ไอ้การที่มันเกิดก็เลยเป็นผลข้างเคียงของการถกเถียงหรือการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยผลข้างเคียงของมันก็คือความขัดแย้งไอ้เนี้ย
ป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังหมายความว่าธรรมชาติมันก็มีความแตกต่างมีความขัดแย้งก็ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องปกติเนี่ยบางคนก็บอกว่าความขัดแย้งก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายไปทั้งหมดจริงคือความขัดแย้งเนี่ยไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะแต่ว่าเราต้องมีวัฒนธรรมก็เลยแหละความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์น่ะหมายความว่าคุณขัดแย้งกันได้นะเพื่อจะพิสูจน์ความคิดความเชื่อหรือข้อมูลสมมติฐานบ้าบออะไรว่าไปกันไปนะแต่ว่ามันจะต้องไม่นำไปสู่ไอ้ความรุนแรงและระหว่างที่ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันจะต้องมีวัฒนธรรมหมายความว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเมื่อมีการปะทะกันทางความคิดเนี่ยมันจะต้องมีช่วงหนึ่งคือแบบว่าแต่ละฝ่ายมันจะต้องไม่แบบไม่เต็มปิ่มมาเลยแบบโอ้โหมาดื้อกันสุดฤทธิ์สุดเดชอะไรเงี้ยนะว่าของฉันถูกแล้วก็ของแกนี่ผิด 100% ของฉันนี่ถูก 100% อะไรหมายความว่ามันควรจะมีโอกาสทั้ง2ฝ่ายหรือมากกว่า2ฝ่ายเนี่ยได้มีโอกาสมาพบปะกันปะทะกันพิสูจน์นะประลองยุทธ์นะทางความคิดเมื่อประลองยุทธ์กันเสร็จแล้วเนี่ยก็ฝ่ายใดที่เป็นฝ่ายที่เนี่ยมีเหตุมีผลกว่าฝ่ายนั้นก็ควรจะได้รับการยอมรับมากขึ้นก็คนก็จะเทไปทางนู้นทีนี้ไม่รู้เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับเรามาถึงจุดที่เราไม่เหลือพื้นที่ว่างสำหรับการที่เราจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อนของฝ่ายตัวเองนะครับอันนี้ผมพูดถึงทุกฝ่ายนะครับมันก็ไม่ใช่แปลว่าทุกคนนะแต่ว่าหมายความว่าบรรยากาศภาพรวมๆแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าทุกคนก็ถือธงนะครับเชียร์ทีมของตัวเองนะครับเอาเป็นหลักเลยทีมชั้นนี่แหละเจ๋งเป้งชั้นหนึ่งนะฮะแล้วมันก็ไม่เหลือพื้นที่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งอันนี้สำคัญนะคือในเงื่อนไขความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมันจะต้องมีการเปิดรับฟังแล้วเรียนรู้ทำความเข้าใจชุดความคิดที่แตกต่างเปิดรับฟังแล้วคุณไม่เห็นด้วยอันนี้ได้นะมันไม่ใช่แปลว่าเปิดรับฟังแล้วก็เห็นด้วยหมดอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเราต้องความเข้าใจว่าไอ้ชุดความคิดที่แตกต่างกันเนี่ยมันแตกต่างจากอะไรแล้วมันมาจากพื้นฐานของอะไรตกลงไอ้ชุดความคิดที่หรือความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะหรือมันเป็นข้อเสนอที่มันอาจจะไม่ถูกไม่ผิดนะครับแต่เป็นข้อเสนอที่อาจจะเรียกว่าอะไรมันกึ่งอันนี้ก็นำไปสู่การสิ่งที่เรียกว่าการต่อรองและมาหาโซลูชันหรือข้อเสนอที่ดีกว่านะทีนี้ไอ้ความขัดแย้งไอ้ฝ่ายไหนที่มันชนะกันเนี่ยนะครับถ้ามันชนะกันอยู่ในเกมที่เรียกว่าความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมันจะยอมรับกันได้หมดอ่ะหมายความว่าเวลาผมเสนอหรือผมพูดอะไรไปแล้วผมเกิดเข้าใจไม่ถูกเข้าใจผิดข้อมูลผิดหลักคิดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปมีโอกาสไปพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือมีใครมาฟีดแบคให้ฟังอะไรเงี้ยผมก็ต้องเผื่อใจไว้ส่วนหนึ่งสำหรับการที่จะเราเรื่องนี้เราเข้าใจผิดหรือถูกยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอการเหลือพื้นที่แบบนี้ได้ทบทวนบ้างเนี่ยไอเรื่องนี้สำคัญมากนะครับอย่างน้อยสุดคุณต้องมีไว้สัก 10% นะต่อให้คุณเชื่อเรื่องอะไรอย่างล้นปีแล้วคุณก็ต้องเผื่อไว้หน่อย 10%นะเพราะมันไอความเป็นจริงเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนนะมันมีความเป็นจริงของความเป็นจริงอีกทีนึงมันไม่ใช่แค่ความเป็นจริงความเป็นจริงเท่านั้นมันมีความเป็นจริงของความเป็นจริงและของความเป็นจริงอีกทีนึงหมายความว่ามันมีหลายชั้นไอสิ่งที่เราเห็นกันอยู่หรือถกเถียงกันอยู่ส่วนใหญ่มันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์มันเหมือนไอพวกที่เขาเรียกว่ายอดภูเขาน้ำแข็งอะไรทำนองนั้นนะเราเห็นแค่ยอดมันแต่เราไม่เห็นฐานคือมันมีรากของปัญหาอยู่และปัญหาต่างๆเนี่ยล้วนมีรากมีพื้นฐานหรือเรียกความจริงของความจริงนั่นแหละอีกทีนึงทีนี้เราเห็นยอดมันเราก็คิดว่านี่คือความจริงทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วมันสู้กันแบบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะคือถ้าเป็นสงครามก็ไปอย่างนะครับแต่ว่านี่มันคนในชาติด้วยกันเองนะครับคนในชาติด้วยกันเองดังนั้นเนี่ยให้ความพยายามของแต่ละฝ่ายในการที่จะชนะอีกฝ่ายหนึ่งในวัฒนธรรมประเภทว่าใครชนะฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้อะไรเงี้ยคือใครแพ้ก็หมดเลยใครชนะก็ได้ทั้งหมดไอชุดความคิดแบบเนี้ยเป็นชุดความคิดที่เหมือนจะมีคนพูดกันเยอะแล้วนะมีการพูดกันเยอะเรื่องแนวคิดแบบนี้แต่ว่ามันก็หลายปีมาแล้วนะครับมันก็ไม่ไปถึงจุดนั้นนะแล้วมันก็ดูเหมือนว่าไม่ไปสู่ทางออกคือหมายความว่าผมมีสมมติฐานว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเกมที่ชัยมันไม่มีเกมของชัยชนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เกมชนะแต่ว่าไอ้ความที่คนในสังคมมันมากระจุกตัวกันแล้วก็มาต้องมาถกเถียงอะไรกันอย่างเงี้ย
ป็นเงื่อนไขของวิวัฒนาการคือมันเป็นการเปลี่ยนยุคสมัยไอ้การเปลี่ยนยุคสมัยเป็นสู่ประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คนมันจะหน่วงสังคมมันจะหน่วงหนึ่งแล้วดูเหมือนไม่เป็นไม่ทำอะไรไม่เคลื่อนไปไหนนะครับแต่ว่าเอาก็จริงๆแล้วมันคือช่วงเวลาวาระที่คนมันมาถกเถียงกันแล้วมันใช้สติปัญญาคิดหาสิ่งที่มันไม่เคยมีอยู่หรือปรากฏอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันคือหาทางเลือกนวัตกรรมเพื่ออะไรครับเพื่อขับดันประเทศให้มันก้าวไปข้างหน้าก้าวหน้าขึ้นนะไอ้นี่ช่วงเวลาเหล่านี้มันสำคัญมากมันต้องถกเถียงไอ้การถกเถียงเนี่ยมันจำเป็นหมายความว่าคุณไม่สามารถข้ามช่วงเวลานี้ได้คุณต้องอยู่ในช่วงเวลานี้แหละงั้นธรรมชาติของมันก็คือมันเหตุผลว่าที่เรายังเป็นต้องอยู่อย่างทุกวันเนี่ยมันมีเหตุมีผลนะมันไม่ใช่ว่าไร้สาระหรือไม่มีที่มาที่ไปมันมีที่มาที่ไปแน่นอนไม่งั้นมันมาไม่ถึงขนาดนี้ในด้านหนึ่งก็มันคือว่าสติปัญญาของคนในสังคมหรือวิธีการในการเคลื่อนไปเนี่ยมันยังไม่เห็นทางออกอ่ะยังไม่เจอทางออกมันก็ยังออกไปไม่ได้มันก็ติดแงะอยู่เงี้ยคืออีกด้านหนึ่งมันก็สะท้อนคุณภาพของคนในสังคมและวิธีการในการที่จะถกเถียงกันหรือขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ว่ามันยังสร้างสรรค์ไม่พอผู้หญิงไม่รู้ว่าสบายใจขึ้นไหมหมายความว่าให้เรามองปรากฏการณ์สมมติเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นเอเลี่ยนเลยครับมองเข้ามาเอ๊ะมนุษย์โลกโดยเฉพาะมนุษย์โลกแถวๆเนี้ย What มันทำอะไรกันอยู่มันคิดอะไรกันอยู่เนี่ยถ้าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวนะแล้วมองเข้ามาหรือเป็นคนแบบบ้านเมืองอื่นก็ได้นะครับที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มองเข้ามาในสังคมของเราแล้วก็มองว่าเอ๊ะไอ้คนประเทศนี้มันเป็นอะไรนะไอ้พวกเนี่ยมันถกเถียงหรือมันวุ่นวายกันมาอยู่เป็น10ปีเนี่ยมันวุ่นวายมาจากเหตุผลหรือมีที่มายังไงนะครับจริงๆเรื่องนี้ฝรั่งก็พูดกันมานานแล้วนะครับเขาก็ประเมินแล้วว่าจริงๆประเทศไทยจะมาถึงยุคที่เรียกว่าเป็นยุคของวิวัฒนาการประชาธิปไตยอีกระดับหนึ่งหรือชั้นหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในต่างประเทศเนี่ยมันก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดุเดือดมากนะครับเป็นช่วงที่มีความเรียกแหละมีความโกลาหลมีความวุ่นวายนะครับในบริษัทเนี่ยหลายประเทศก็ช่วงเวลานี้แหละครับที่วิวัฒนาการประชาธิปไตยแบบอย่างเงี้ยมันมีความเรียกแหละมีความสูญเสียมีความยากลำบากแต่ว่าประเทศเรานี้การสูญเสียก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันถ้าจะเทียบกับการเปลี่ยนแปลงไอ้ประชาธิปไตยในต่างประเทศเนี่ยมันเราก็ยังถือว่าจัดอยู่ว่าเรายังสูญเสียไม่มากนักที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้คุณค่ากับคนที่สูญเสียนะครับแต่ว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนใหญ่เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนฐานนะเปลี่ยนฐานก็คือเปลี่ยนวิธีคิดชุดคิดเลยฮะชุดความคิดของประชาชนในการมองว่าตัวเองนั้นเป็นใครในประเทศนี้เพราะในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเนี่ยมันเป็นเจ้าของประเทศนะแต่ว่าคำว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอะไรที่ไตอะไรทำนองเนี่ยมันถูกพูดกันมาอย่างนั้นมันสอนกันมาอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ถึงจิตสำนึก yeah. คนมันยังรู้สึกไม่ถึงจิตสำนึกบางทีมันยังรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้มันไม่เหมือนแบบในประเทศประชาธิปไตยใช่ไหมครับเวลาพลเมืองประชาชนเวลาอะไรมันไม่ถูกต้องเลยเขาไม่ยอมนักสู้เต็มที่เลยเขาสู้เขาเถียงเขาแบบพยายามมากเลยเพราะอะไรเขาเชื่อมั่นว่าประเทศนี้มันเป็นชุมชนของเขาร่วมกันอ่ะมันเป็นสิ่งที่คนในสังคมนั้นร่วมกันนะครับไอจิตวิญญาณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันผ่านกระบวนการตอนนี้แหละนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านี่เป็นกระบวนการทุกฝ่ายนะครับเพียงแต่ว่าเรากำลังเรียนรู้นอกจากว่าเราเชื่อว่าเราเนี่ยอำนาจที่เป็นประชาชนแล้วเนี่ยเรายังต้องสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยไอ้วัฒนธรรมเนี่ยมันก็แปลว่าไม่ใช่ว่าอำนาจเป็นของชั้นคนเดียวแล้วก็จบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันเหมือนว่าเราก็ต้องแบ่งปันอำนาจนะครับอำนาจที่ประไตยเนี่ยให้กับคนในสังคมทั้งหมดแล้วมันต้องการกติกาเพราะว่ามันมีเจ้าของหุ้นส่วนอยู่เยอะมันก็ต้องมีกติกานะวันนี้พูดนามประธรรมไปนิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ติดตามรายการประชาชน 3.0 รวมถึงคนที่ติดตามทางการเมืองเนี่ยภาษาที่ผมใช้นี้ไม่จัดว่ายากไปนะครับไม่จัดว่ายากไปก็มันจึงเป็นยุคที่รวมๆเลยเนี่ยผมกำลังจะบอกว่า
ชัยชนะเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมว่าใครแพ้ใครชนะดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าแพ้ชนะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การแปลว่าจบเกมเหมือนอย่างที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงออกมาพูดของการพูดให้สัมภาษณ์นะแต่ผมจะไม่ไปแตะเรื่องความขัดแย้งระหว่างคุณจตุพรกับคุณเฉลิมนะไอ้นั่นเป็นเรื่องที่ผมเอาว่าผมให้ความสำคัญไม่มากแล้วกันแต่เรื่องที่ผมให้ความสำคัญมากคือระหว่างบรรทัดที่คุณเฉลิมพูดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะสามารถกลับมาชนะเนี่ยอย่างแน่นอนเลยคือคุณเฉลิมเนี่ยมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาชนะหากมีการเลือกตั้งผมกำลังจะบอกว่าชัยชนะเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบเอาสมมุตินะสมมุติว่าเวลาเราเร่งนาฬิกาไปได้จะไปได้เสร็จแล้วก็ไปถึงปีหน้าแล้วก็คสช.ก็ร่างรัฐธรรมนูญจัดมีการเลือกตั้งแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็มาสมัครนะครับลงสนามเลือกตั้งนะครับใครจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือใครจะเป็นว่าที่นายกอะไรว่ากันไปนะผมไอ้นั้นยกไปสมมติว่าเกิดชนะขึ้นมาอะไรนะชนะเลือกตั้งขึ้นมาเป็นรัฐบาลคำถามคือแล้วยังไงต่อคุณชูเรื่องนี้จบแล้วครับคุณเฉลิมมันก็ไม่จบนะผมไม่แน่ใจว่าคุณเฉลิมอาจจะไม่ได้พูดลงรายละเอียดต่อนะครับแต่ว่าผมมองจากประเมินจากผมเองนะครับผมประเมินว่าแม้ว่าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่จบครับหรือมันไม่ดีขึ้นมันอาจจะดีขึ้นระดับนึงแต่มันจะไม่หมายว่าวิกไอความขัดแย้งนี่มันยังคงคู่กุ่นแล้วก็ยังคงปะทะกันอยู่มันจะกลับไปสู่บรรยากาศหรือเกมแบบเดิมๆอาจจะบริหารต่อได้สักปี2ปีเอาอีกนะชุลมุนกันอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยไอรูปการแบบนี้มันจึงเรามีเวลานี่ฮะช่วงนี้เรามีเวลาคิดสิ่งที่ผมชวนคิดก็คือผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่ามันเอาส่วนตัวนะอันที่พูดตรงๆโดยส่วนตัวผมนะคือธงผมนี่อยู่ที่ประชาธิปไตยเนี่ยคือถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับพรรคไหนเป็นรัฐบาลใครเป็นนายกผมไม่เกี่ยงคือถ้ามาถูกต้องนะแล้วผมเคารพนะแล้วแม้แบบคนที่ได้มาเป็นรัฐบาลหรือคนที่เป็นนายกไม่ใช่คนที่ผมไปโหวตอ่ะผมไปโหวตพรรคนี้แต่ว่าอีกพรรคนึงชนะเลือกบอกผมไม่มีปัญหาแบบนี้นะเพราะอะไรเพราะเอาระบอบเพราะเราเชื่อว่าระบอบแบบนี้แฟร์นี่เราพูดถึงระบอบนะแต่ว่ามันน่าสงสัยหรือน่าคิดต่อว่าหลังจากที่การเลือกตั้งเนี่ยหากการเลือกตั้งข้างหน้าถามว่าผมเชื่อไหมว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งผมก็เชื่อนะครับผมเชื่อจริงๆว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งในครั้งหน้านี่ถ้าไม่พิสดารแบบกดรัฐมนูลออกมาพิสดารจนแบบโอ้โหแบบคนโห่ฮากันทั้งโลกนะพรรคเพื่อไทยมีโอกาสชนะการเลือกตั้งสูงเท่าที่ผมไปดูไปอะไรกันแล้วนี่นะคนไม่ได้เปลี่ยนไอ้คนที่มันเคยเลือกเหมือนเดิมเลยมันไม่เปลี่ยนนะครับงั้นโอกาสชนะมีสูงมากนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าหลังจากที่ชนะเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วความขัดแย้งนี้ยุติยังไงครับหรือมันทำให้ประเทศมันเคลื่อนไปข้างหน้ายังไงไม่มีคำตอบเลยครับมองไม่ออกเลยครับท่านยังอยู่รูปกันในเทปที่แล้วนะครับผมพูดถึงเรื่องของการที่มันจะต้องหาคุณภาพใหม่ที่มันดีกว่านี้ไอ้นี่แหละทางออก ผมไม่ได้จดจ่อชัยชนะนะครับมาวันนี้ผมไม่มีคือผมไม่ได้จดจ่อผมไม่คิดว่าเป้าหมายของการไอความขัดแย้งรอบนี้คือชัยชนะคือมันจบกันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะผมไม่เชื่อแบบนั้นผมไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นผมเชื่อเรื่องของการที่สังคมมันจะวิพัฒนาการแล้วขยับไปข้างหน้าได้ไปในทางที่ถูกต้องไปข้างหน้าในทางที่ถูกต้องไอ้นี่แหละถ้าจะเรียกมันว่าชัยชนะก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็กลัวว่าเราจะติดกับดักว่าเพราะชนะผู้อีกฝ่ายหนึ่งมันแพ้ใช่ไหมแต่ว่าผมคิดถึงว่าถ้ามันเป็นทางออกล่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยข้อเสนอผมเลยนะผมได้ยินคุณเฉลิมบอกว่าเนี่ยช่วงเวลานี้สมาชิกไม่ต้องทำอะไรมากนะอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูให้โอกาสคสช.และรัฐบาลชุดนี้เขาบริหารไปผมว่าช่วงโมงนี้
บรรดาผู้บริหารพรรคจริงๆไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยจริงๆมันควรจะทุกพรรคนะครับควรจะคิดให้มันเป็นวิกฤตการเมืองของพรรคการเมืองด้วยนะครับอยู่ช่องนี้ผมไม่กลัวนะครับผมมั่นใจว่าผมไม่พูดอย่างนี้พูดได้นะพี่ตู่คงไม่ว่าผมนะคือผมคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ฝ่ายการเมืองจะมีการทบทวนและออกแบบพรรคการเมืองใหม่ครับมันต้องออกแบบพรรคการเมืองใหม่ไอ้ที่ผ่านๆมาสมมุติคุณชนะเลือกตั้งเนี่ยเขาคนมันไปเลือกนะมันไปเลือกเพราะว่ามันหมั่นไส้อีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแหละแต่มันไม่ใช่เลือกเพราะว่าพรรคของคุณเนี่ยมีคุณภาพเรียกว่าแจ๋วเจ๋งสุดยอดตอนนี้มันสุดยอดมันไม่ใช่มันมีคนจำนวนมากเลือกพรรคหนึ่งเลือกเพื่อไทยเพราะว่าไม่ชอบประชาธิปัตย์เลือกประชาธิปัตย์เพราะไม่ชอบเพื่อไทยไอ้สถานการณ์แบบนี้มันอันตรายมันไม่พาประเทศไปไหนแม้ว่าฝ่ายหนึ่งจะชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลแต่ว่าหลังจากนั้นมันไม่พาไปไหนครับเดี๋ยวมันจับมาเหมือนเดิมวิธีการที่ถูกต้องเลยนะครับคือการพัฒนาพรรคการเมืองในเมื่อตอนนี้ว่างนะครับในเมื่อตอนนี้ว่างอ่ะถ้าว่างเนี่ยต้องปฏิรูปพรรคเตรียมแผนเริ่มตั้งแต่เรื่องของการทำนโยบายไม่ใช่รอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มาทำอันนี้ผมพูดถึง2ฝ่ายนะครับมันต้องคิดอ่านเรื่องสร้างนโยบายและกระบวนการสร้างนโยบายเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่านี่มันกำลังวิวัฒนาการคือพรรคการเมืองของคุณเนี่ยตั้งอยู่บนสังคมและช่วงเวลาของการวิวัฒนาการในระบบประชาธิปไตยกระแสประชาธิปไตยจึงเป็นกระแสที่มีอิทธิพลสูงสุดดังนั้นเนี่ยทุกอนุขุมขนนะครับของพรรคการเมืองจะต้องอยู่บนจิตวิญญาณของประชาธิปไตยหรือประชาชนดังนั้นเนี่ยการสร้างนโยบายเนี่ยมันจะต้องสร้างนโยบายที่อยู่บนฐานแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยคำว่าฐานแนวคิดประชาธิปไตยเนี่ยมันฟังดูรูปธรรมฟังนามธรรมนะครับแต่รูปธรรมก็คือว่าสร้างเวทีฮะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมฮะเพราะเขาจะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยใช่ไหมครับพรรคการเมืองก็เป็นองค์กรทางการเมืองของประชาชนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันต้องคิดว่านโยบายเนี่ยอย่าไปคิดเอาว่าไปเอาคนเก่งๆมาคิดอยู่ไม่กี่คนแล้วก็จบผมเห็นคนความพยายามในการปฏิรูปบางทีนะอย่างเช่นวันก่อนผมไปฟังคลิปไอ้เด็กนักเรียนที่ออกคลิปมาโวยเรื่องไอ้ค่านิยม12ประการอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงว่ากระบวนการปฏิรูปการศึกษาเราก็ไม่เคยเชิญเด็กไปพูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาหรืออะไรไม่ฟังเด็กเลยทั้งที่เป็นส่วนสำคัญมากเป็นผู้เรียนไม่ฟังพรรคการเมืองก็เหมือนกันการปฏิรูปพรรคการปฏิรูปพรรคเนี่ยนะมันนะการทำนโยบายพรรคเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนโอเคคุณอาจจะมองว่าโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องก็เรียกอะไรนะมันไม่ใช่เรื่องก็เรียกอะไรเรื่องที่ชาวบ้านจะมาทำเรื่องความสลับซับซ้อนของนโยบายไอ้นั่นมันเป็นประเด็นทางเทคนิคแต่ความต้องการเนี่ยหรือไม่แน่นะหรือแน่แต่ประเด็นทางไม่จริงเรามีประชาชนที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในปัญหาหรืออย่างน้อยสุดไอ้สิ่งที่เขาเข้าใจมากๆคือความต้องการของตัวเอง yeah. ของประชาชนไอ้นี่เขาเข้าใจลึกซึ้งเลยลึกซึ้งมากกว่านักการเมืองอีกถ้าเราจัดเวทีแบบนี้ได้ทำเป็นกระบวนการใหญ่ไม่ใช่เอามาจิ๊บๆนะครับเปิดกว้างทำนโยบายพรรคประเภทแบบแมสเลยทำแบบโอ้โหทำนโยบายพรรคแบบเพศการมีส่วนร่วมครั้งใหญ่เหมือนปฏิรูปใหญ่จริงๆส่วนนักวิชาการหรือพวกนักการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคก็มาช่วยในการกรุ๊ปปิ้งอ่ะจับกลุ่มประเด็นปัญหาอะไรเงี้ยแล้วขาดหรืออะไรก็ไปดึงเอาโอเคมองเรื่องนี้เสร็จมันต้องมีแง่มุมทางกฎหมายเขาเอากฎหมายมามีแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ต้องเอานักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคิดอะไรเงี้ยก็ไปดึงกันมาคือหมายความว่าเป็นผู้อำนวยการน่ะผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอคิดอ่านและเสนอผลักดันนโยบายพรรคการเมืองไอ้นี่แหละครับเรียกว่ามันนวัตกรรมแล้วมันถูกยุคถูกสมัยชั่วโมงนี้มันต้องแบบนี้ฮะไม่ใช่แบบจะเลือกตั้งแล้วก็พวกก็ไปสุมหัวกันคือผมก็รู้จักแบบพวกที่เป็นนักคิดของพรรคการเมืองนะผมก็เคารพและยอมรับนะพวกนี้โอ้โหมัน
ทำไมมันฉลาดเฉลียวขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือผมก็เข้าใจอยู่ว่าบุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่มีความฉลาดเฉลียวนะครับแต่ว่าผมมั่นใจมากนะครับว่าความฉลาดเฉลียวของท่านเหล่านี้นั้นไม่เพียงพอกับยุคสมัยประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เนื้อหาแต่มันหมายถึงกระบวนการและจิตวิญญาณอันนี้ไม่ได้พูดผีปีศาจนะจิตวิญญาณหมายตัวตนข้างในความรู้สึกความเป็นประชาชนจิตวิญญาณของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่ประทายประมาณนี้มันคือสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันผ่านเบ้าล้อมผ่านยุคสมัยปรากฏการทางสังคมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมการต่อสู้อะไรรูปแบบอะไรก็แล้วแต่อันนี้แหละนี่เบ้าล้อมแล้วกูไปผลักไอ้ประชาชนไม่ให้เขามามีส่วนร่วมอะไรตรงนี้เนี่ยมันเสียของครับนี่เป็นช่วงเวลาทำของเลยนะทำประชาธิปไตยอะไอ้บรรยากาศแบบนี้ดีนะเอาจริงๆด้านหนึ่งมันมีด้านดีของมันอยู่นะครับเอามาคิดมาอ่านมาขบคิดแล้วประเด็นต่างๆมันมีหลายเรื่องที่ฝ่ายการเมืองนึกไม่ออกว่าเรื่องนี้ต้องมีการแก้ไขมันเป็นปัญหาอยู่จริงอ่ะจริงๆผมก็แปลกใจนะว่าทำไมพรรคการเมืองไม่ทำตัวแบบเหมือนเป็นบริษัทอะไรบริษัทนึงที่มันมีแผนกประเภทอะไรคอเซ็นเตอร์รวบรวมปัญหาอะไรต่างๆแล้วมีการสังเคราะห์มีระบบอินทราเน็ตมานะพอโทรศัพท์มาเสร็จปุ๊บระบบโทรศัพท์นี่บันทึกเสียงได้เสร็จแล้วมีการแบบใช้ซอฟต์แวร์มาบันทึกปัญหาต่างๆแล้วก็มีแผนกมากรุ๊ปปิ้งปัญหาดูซิซอร์สออกมาแล้วมีปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนพวกคอร์เซ็นเตอร์ก็ทำแล้วก็ทำเวทีเอาคนที่มีปัญหาแบบนี้มันก็จัดเวทีเอาคนนี้มาพบปะพูดคุยกันเอานักวิชาการเอาผู้ที่เกี่ยวข้องมาถกเถียงว่ามันไม่ใช่แค่ทางออกนะเพราะว่ากระบวนการเวทีเหล่านี้เนี่ยประชาชนมันมีส่วนร่วมเสร็จแล้วเขาเกิดการเรียนรู้และเกิดการเติบโตแล้วคุณฝึกคนแบบนี้ไว้ให้เขามีโอกาสเนี่ยนะโอ้โหพวกนี้จะเก่งนะแล้วเขารู้สึกว่าประชาชนเขารู้สึกว่าพรรคการเมืองเหล่านี้เขาสามารถที่จะเสนอนโยบายใดๆได้เนี่ยนะฮะวันหลังเขากลับบ้านเสร็จเขาไปคิดต่อนะครับคือถ้าความคิดของเขามันสามารถบรรลุผลได้ถ้าความคิดเขาเจ๋งข้อมูลเขาดีอะไรเงี้ยเขากลับไปเสร็จเขาไปคิดอ่านนะครับมันไม่เสียเปล่าเขาไปคิดอ่านเสร็จแล้วเขาไปทำการบ้านดีๆมาเสร็จเขาก็เอามานำเสนอใหม่และที่สำคัญเนี่ยในสังคมสมัยใหม่นี่นะครับไอ้ความคิดเนี่ยมันมีราคานะครับคือไม่รู้พรรคการเมืองไปแล้วเอาแค่เสียงอะเอาแค่เสียงโหวตไอ้เสียงโหวตเนี่ยมันมีราคาก็จริงนะครับมันทำให้คุณเป็นรัฐบาลได้คุณไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าไอ้นั่นมันไม่พอนะครับในสังคมที่ไปในประชาชนมันยังมีส่วนร่วมมีความเป็นเจ้าของอำนาจที่ไปนี้อยู่ต่อเนื่องดังนั้นทางออกจึงอยู่ที่กระบวนการที่เราสร้างกระบวนการต่างๆจิตสำนึกและกระบวนการทั้งเนื้อหารูปแบบและจิตสำนึกจิตวิญญาณเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยดังนั้นอย่าแค่คิดว่ารอให้มีการเลือกตั้งแล้วก็จะมาชนะการเลือกตั้งเพราะการชนะแบบนั้นจะไม่ไปสู่ทางออกอะไรมันจะวนกลับมาเหมือนเดิมทะเลาะกันต่อแต่ถ้ามันปฏิรูปทำข้อเสนออันนี้เริ่มต้นจากนโยบายก่อนอันที่สองก็เป็นเรื่องของกระบวนการเรื่องของสมาชิกพรรคผมย้ำอีกทีนะจริงๆก็พูดซ้ำไปซ้ำมาหลายทีนะไอแนวคิดแบบพรรคมวลชนพอดีคำว่าพรรคมวลชนนี่ไปคล้องกับพรรคการเมืองสมัยที่คุณเฉลิมเคยเป็นหัวหน้าพรรคนะครับแต่ว่ามันคนละเรื่องกันนะครับคือประเทศเรามันยังไม่มีพรรคมวลชนพรรคมหาชนพรรคที่มันไม่ใช่แค่ชื่อแต่มันเป็นรูปแบบของพรรคการเมืองคือพรรคมวลชนหรือพรรคมหาชนเนี่ย mass party เนี่ยมันคือพรรคการเมืองของประชาชนอะพรรคการเมืองเป็นองค์กรทางการเมืองของประชาชนเลยเมื่อมันเป็นเครื่องมือของประชาชนก็สามารถใช้พรรคการเมืองในการขับเคลื่อนนโยบายทางการเมืองและกลไกทางการเมืองดังนั้นสมาชิกพรรคที่ต้องรับสมัครสมาชิกพรรคและรับมาเสร็จไม่ใช่เอามาแค่เติมให้มันเยอะๆแล้วเพื่อไปยื่นให้กกต.ตอนนี้มีผู้สนับสนุนพรรคมากน้อยเท่านี้นะสามารถจะจัดตั้งพรรคการเมืองได้เลยสำนองนี้ไม่ใช่ฮะไอ้นั่นมันเป็นแค่เรียกว่าในทะเบียนนะ
มันเป็นสถานะของสมาชิกพรรคในทะเบียนแล้วก็วันร้อยปีพันปีไม่เคยทำอะไรเลยครับสมาชิกพรรคไม่เคยทำอะไรไอ้นั่นไม่ใช่ไอเดียของพรรคมวลชนนะครับพรรคมวลชนคือสมาชิกพรรคเนี่ยมีส่วนร่วมนะอย่างน้อยสุดก็ไอเรื่องที่ผมเคยเล่าที่กี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องนโยบายอย่างน้อยสมาชิกพรรคมันควรจะมีส่วนร่วมในการนโยบายนี่ช่วงขาขึ้นนะครับหมายความว่าช่วงเอาข้อมูลเนี่ยฟีดข้อมูลเนี่ยขึ้นไปที่ฝ่ายนโยบายคือมาจากข้างล่างอ่ะประชาธิปไตยมาจากข้างล่างก็ต้องรับสมัครสมาชิกพรรคแล้วจะต้องพัฒนาสร้างกระบวนการในการพัฒนาสมาชิกพรรคให้มีความเชี่ยวชาญมีความศึกษามีความรู้เป็นหูเป็นตาเป็นกลไกให้กับพรรคที่ไหนมีปัญหาอะไรช่วยเหลือกันมีข้อเสนอดีๆมาหรือมีนโยบายอะไรออกมาจากฝั่งพรรคการเมืองมีข้อสรุปมาจากฝ่ายนโยบายลงมาแล้วสมาชิกพรรคก็ช่วยเป็นตัวกระจายเป็นทูตเซลแมนเล่าเรื่องโอ้รู้เรื่องนี้รู้นะมันไม่ยากเดี๋ยวนี้มันมีไลน์มีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอะไรโอ้โหเยอะแยะไม่ยากเลยไม่เห็นยากเลยไม่ต้องเรียกประชุมประเภทมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใหญ่โตแล้วเกรงคนมานั่งในหอประชุมแล้วมานั่งฟังการประชุมไม่ต้องอ่ะใช้ YouTube ใช้ YouTube ก็ได้ครับไม่ต้องใช้ทีวีดาวเทียมนะใช้ YouTube เลยถูกดีแล้วก็กระจายข้อมูลไปแล้วให้มันอินเตอร์แอคทีฟนะครับหมายความว่ามันมีการซักถามแลกเปลี่ยนถกเถียงได้ไอ้แบบนี้แหละมันจะทำให้พรรคการเมืองไปเป็นพรรคมวลชนประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเวลาตัวเองไปมีเวลาเลือกตัวแทนต่อไปก็เป็นเรื่องของการเลือกตัวแทนอย่างเช่นผู้สมัครส.ส.เนี่ยคัดเจ๋งๆเลยได้ไหมเอาแบบเจ๋งๆมันคัดยากเลยไอ้ส.คนที่จะมาสมัครเป็นตัวแทนแล้วมันเจ๋งอะคัดแบบนักกีฬาได้ไหมไอ้นี่มันโอ้โหเก่งโคตรอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไอ้นี่เล่นตีแบตก็ไอ้นี่เลยเนี่ยมีลีดอยู่ประมาณ5คน8คนไอ้นี่สุดยอดเลยคัดมาได้ฝีมือตีแบตเก่งอันนี้ผมพูดถึงกีฬาแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยผมหมายถึงคนนี้เก่งการเมืองมีความเข้าใจในปัญหามีความรอบมีการแสดงวิสัยทัศน์มีการตรวจสอบโอ้โหมีประวัติมีผลงานมีการฝึกฝนนะผ่านกระบวนการพักการพักของพักมาผ่านตั้งแต่เป็นยุวะอันนี้เป็นข้อดีของพวกพรรคประชาธิปัตย์เขามียุวะประชาธิปัตย์คือมันน่าจะมีนะพรรคการเมืองที่มันฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยไม่ต้องเด็กมากหรอกแบบวัยรุ่นหรือคนสนใจมันมีนะผมวันก่อนนี่ผมมีไปเจอกันที่งานศพงานศพพี่เปียเลยผมเจอเด็กม.5นะมาจากกำแพงเพชรนะโอ้เดินมาทักทายนี่ยังตามผมอยู่ในเฟซบุ๊กเลยคือเขาสนใจทางการเมืองมากแล้วผมเจอเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยอายุน้อยๆนะครับสนใจทางการเมืองโอ้โหผมตื่นเต้นมากนะครับผมรู้สึกว่าคนพวกนี้ถ้าหนุนเขาดีๆนะครับหนุนดีๆฝึกเด็กพวกนี้ไว้อายุ25กับส่งสมัครผู้แทนเลยครับแต่มันต้องฝึกฝนฮะเหมือนในญี่ปุ่นเนี่ยไอ้พวกเขามีแบบสัตว์พวกเหมือนอบต.ทำนองนี้มันก็จะมีพวกเยาวชนอยู่ในอบต.มีตัวแทนเยาวชนอยู่ในอบต.นะคนรุ่นใหม่มาเสร็จโอเคเขาอาจจะไม่จ้าบเท่ากับพวกรุ่นใหญ่ที่เขาแบบโอ้โหเคี้ยวรากดินใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่เขาได้เรียนรู้มันได้เรียนรู้แล้ววันหนึ่งเขาโตขึ้นเสร็จแล้วเขามีประสบการณ์เสร็จแล้วเขาบริหารต่อรับไม้ต่อได้ครับมันต้องคิดถึงไอ้คนรุ่นหลังด้วยนะครับเนี่ยไอ้ผู้สมัครตั้งหลายที่มาสมัครกันเนี่ยไม่ว่าคุณจะไม่ว่ากันนะคุณจะไพรมารีโหวตหรือไม่ไพรมารีโหวตแต่ผมถามว่ากระบวนการของพรรคการเมืองในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณภาพคัดมาในเมืองในเขตเลือกตั้งของคุณเนี่ยคุณไปเชิญไอ้คนที่มันเจ๋งๆมาไม่ได้เลยหรือคุณสร้างคนที่มันเจ๋งไม่ได้เลยก็ในเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องส่งผู้สมัครอะเหมือนประกวดนางงามคุณก็ยังต้องหาคนหุ่นดีๆสวยๆใช่ไหมครับไม่ใช่ขี้เลขึ้นบนเวทีอะไรเงี้ยเหมือนกันผู้สมัครก็เหมือนกันผมก็สงสัยว่าผู้สมัครส.ส.อะไรเงี้ยของพรรคอะไรเงี้ยไอ้กระบวนการแบบคุณคัดจากอะไรผมงงคือไอ้พรรคการเมืองแบบเก่ามันก็ดูว่าใครมีฐานเสียงใช่ไหมมีอิทธิพลในพื้นที่อะไรเอาผมเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าผมถามว่าพรรคการเมืองในยุคที่มันกำลัง
ปฏิรูปประชาธิปไตยขั้นใหญ่เนี่ยพรรคการเมืองจะปรับไหมคุณจะปรับตัวไหมคุณจะไปมีการกระบวนการเฟ้นหาคนเจ๋งๆไหมมาให้เลือกไหมคือถ้ามันเฟ้นคนมาหรือสร้างคนอะขึ้นมาให้เป็นตัวเลือกของพรรคอะมันเหมือนกันที่บอกว่าพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันคือกระบวนการมันตีลังกากันยังไงบอกไม่ถูกนะครับตั้งแต่ที่ผมเรียนไปแล้วว่าคนมาเลือกพรรคการเมืองเนี่ยด้วยเหตุผลว่ามันไม่ชอบอีกพรรคการเมืองนึงผมว่ามันเพี้ยนนะครับวิธีคิดมันเพี้ยนปัญหานี่มันเพี้ยนนะครับผมรับไม่ได้นะครับคือมันไปแบบนี้ไม่ได้นะครับเลือกพรรค A เพราะไม่ชอบพรรค B เลือกพรรค B เพราะไม่ชอบพรรค A ผมว่าประเทศนี้มันเพี้ยนมันต้องออกจากกลไกนี้ให้ได้แล้วมันจะออกจากกลไกนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณภาพของฝ่ายการเมืองมันเจ๋งไม่อย่างนั้นนะคนมันจะไปเลือกตั้งน้อยลงหรือไปเลือกเสร็จมันก็ไปเลือกโหวตโนไม่เลือกใครนี่แหละถ้ามันพัฒนาจุดนี้ได้เลือกตัวแทนที่มีประสิทธิภาพไปเป็นผู้แทนราษฎรแล้วพอเราเป็นผู้แทนราษฎรก็ไปคอนโทรลต่อนะครับแล้วต้องแสดงผลงานนำเสนอไม่ใช่พอเป็นผู้แทนขึ้นไปบนเวทีพูดไม่เป็นจับประเด็นไม่ถูกประท้วงบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยของขึ้นคือนี่จักใจเลยครับจักใจคนที่แบบกองเชียร์เลยไม่ใช่กองแตกธรรมดานะกองเชียร์เลยอยากเห็นสิ่งนี้ผมไม่อยากเห็นชัยชนะผมไม่สนใจว่าพรรคไหนชนะผมไม่สนใจผมอยากเห็นประชาธิปไตยผมอยากเห็นคุณภาพใหม่ผมไม่แคร์ผมอยากเห็นสิ่งนี้ครับคุณเฉลิมและพรรคพวกที่อยู่ในพรรคช่วยพิจารณาเรื่องนี้ทีผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองไม่ว่าจะพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองไหนก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่านี่คือทางออกของประเทศนี่ไม่ใช่แล้วถ้าสมมติว่ามันคือชัยชนะของพรรคการเมืองนะครับถ้ามันทำให้ชัยชนะนั้นเนี่ยเป็นชัยชนะของประเทศได้นะคนทุกคนยอมรับได้ไอ้เนี่ยมันจะมีคุณค่ามากแล้วมันจะทำให้สังคมเราเคลื่อนไปข้างหน้าได้แล้วเวลาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับต่ออีกนิดอันนี้ต้องยกคุณงามความดีให้คุณเฉลิมเทปเนี่ยพอผมอ่านข้อความเรื่องว่าคุณเฉลิมมั่นใจว่าตัวเองจะชนะเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยจะชนะที่ผมเกิดนิมิตเลยครับผมว่ามันต้องมันไม่จบแค่นั้นน่ะคือผมอันนี้ผมไม่ตำหนิคุณเฉลิมนะผมจะไม่ตำหนิใครนะครับเอาเป็นว่าต่อยอดแล้วครับแล้วกันนะครับคุณเฉลิมคือเวลาตัวเองชนะเป็นรัฐบาลแล้วอะเลือกรัฐมนตรีที่มันมีความรู้ความสามารถก็เหมือนกับเลือกส.ส.นั่นแหละผู้สมัครแต่ว่าเราเลือกรัฐมนตรีหรือคนที่มีความรู้ความสามารถอะไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เหมือนบริษัทต่างๆใช่ไหมเวลาคุณจะจ้างพนักงานหรืออะไรเนี่ยแต่ผมไม่ได้แปลว่าจ้างพนักงานนะแต่ว่าผมพูดถึงว่าเวลาเขาคัดเลือกคนเขาก็ต้องคัดเลือกคนเก่งๆใช่ไหมทำงานด้านเครื่องจักรเครื่องยนต์เขาก็ต้องเอาวิศวกรมาใช่ไหมทำงานบริหารเขาก็ต้องเอานักบริหารทำการโฆษณาเขาก็ต้องเอานักโฆษณามานักการตลาดคือเอามืออาชีพมาทำมาไม่ได้แปลว่าเอานักการเมืองมาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องแสดงถึงศักยภาพของนักการเมืองคนนั้นว่ามีความสามารถในเรื่องนั้นจริงๆไอ้นี่แหละครับแล้วมันควรจะมีดีมทีมฮะได้ครม.แบบดีมทีมฮะได้คนเก่งๆเจ๋งๆยังไม่ใช่มีอยู่ 2-3 คน 4-5 คนนี่มันดูเจ๋งๆโอ้โหมัน30กว่าคนมันมีเจ๋งๆอยู่ 4-5 คนแล้วรัฐมนตรีบางคนตลกมากนะครับไม่เพสข่าวไม่ให้ข่าวไม่เป็นข่าวทำตัวแบบนี้เป็นรัฐมนตรีอยากเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าพอเป็นรัฐมนตรีเสร็จก็ทำตัวเงียบเลยประชาชนไม่รู้จักไม่มีผลงานไม่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศคือพอคุณเป็นผู้นำเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นผู้นำคุณต้องแสดงวิสัยทัศน์คุณต้องพยายามสื่อสารกับประชาชนว่าคุณอยากจะเห็นประเทศเป็นยังไงไอ้นั่นแหละผู้นำเมื่อคุณต้องนำเสนอขายความฝันนะ
เอาข้อที่จริงมาแชร์กันนะความฝันนี่ไม่ได้เพ้อฝันนะแต่ว่าคุณต้องเหตุนำประเทศนะในฐานะที่คุณไปอยู่ในโครงสร้างที่คุณสามารถที่จะขับเคลื่อนกลไกต่างๆหรือเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากมันเลือกคนเก่งๆมาบริหารได้ไหมครับทำไมเราไม่ได้รัฐมนตรีที่มันเก่งๆฮะหรือมีระบบที่ดีระบบไม่เข้าใจคือคุณผมสงสัยว่าในช่วงเวลาเนี้ยในฐานะที่พรรคการเมืองเป็นมืออาชีพอยู่ไม่กี่เจ้านี่นะคุณเป็นคนสุดยอดอะคือมีคนบอกโอ้โหถ้าพรรคการเมืองมันยากนะคุณสมบัติอย่างนู้นอย่างนี้คือเอาโอเคระบบแต่ผมสงสัยว่าในถามว่าคุณเป็นสุดยอดเลยที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะในสังคมตอนนี้พรรคการเมืองผมถามว่าคุณมีวิธีการที่จะคัดสรรคนที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีที่ทำให้ประชาชนนี่มันประทับใจสุดยอดเนี่ยอย่างไรผมอยากเห็นสิ่งนี้เนี่ยนี่แหละคือช่วงเวลาสำคัญแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางออกไม่ใช่ชัยชนะเพราะถ้าคุณเลือกคนที่ถูกต้องมาบริหารประเทศมีนโยบายที่ถูกต้องผลงานมันจะออกแล้วมันจะชนะใจประชาชนและมันชนะใจไม่ใช่เฉพาะคนที่ไปโหวตให้คุณนะมันชนะใจอีกฝ่ายนึงที่เขาไม่โหวตให้คุณเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้เลยเราจะชนะใจอีกฝ่ายได้ยังไงจนให้อีกฝ่ายที่เขาไม่เลือกคุณเขาอาจจะไม่ชอบคุณตั้งแต่ต้นแต่เขายอมรับคุณได้ผลงานครับผลงานคุณภาพใหม่ครับและนี่คือทางออกหลังจากคอสหมดยุคคสช.แต่ว่าถ้ามันยังกลับไปเหมือนเดิมมันจะวนไปวนมาผมเหนื่อยฮะแล้วผมว่าประชาชนจำนวนมากเหนื่อยแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นเกิดจริงๆอาทุ่งตรงนะผมก็คิดมานานเชื่อมานานนะแต่ก่อนมันก็ไม่มีช่องทางให้นี่ผมโชคดีหน่อยผมมีทีวีมีโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook ให้เล่นนั่นเองคือผมไม่เชื่อหรอกว่าจนชั้นนำเลยทั้งหลายเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงโดยตัวเขาเองคนพวกนี้มันอยู่บนสังคมอะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีประชาชนมีอะไรอยู่ประชาชนนี่แหละครับที่มันจะต้องเสนอฮะมันต้องมีคนพูดแบบนี้บ้างในทีวีนะฮะคนธรรมดาที่มันพูดตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วคนธรรมดาไหนถึงไม่มีปัญญาออกทีวีแบบผมนะครับคุณก็ต้องพูดครับเสนอฮะผลักดันนะช่วยกันแล้วก็บอกต่อฮะถกเถียงในแนวนี้ถ้ามาแนวนี้นะแจ่มผมบอกไปเลยนะแจ่มเสียดายนะชั่วโมงนี้เขามีพวกแบบห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองห้ามแสดงความคิดเห็นหรือห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองไอ้กิจกรรมพวกนี้น่าทำมากเลยนะครับแนวปฏิรูปเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าแจกปฏิรูปให้ไปสมัครสปช.ครับผมไม่ไปสมัครไม่ได้อยู่ในกลไกนั้นแต่ผมคิดว่าการเป็นรูปมันไม่ควรจะผูกขาดอยู่แค่ในสปช.แล้วมันควรจะคิดอ่านกับทุกฝ่ายนะครับเวลาคิดอ่านเขาคิดข้อเสนอที่ดีๆครับเนี่ยนี่เป็นช่วงเวลาที่เราจะหาทางออกไม่ใช่ช่วงเวลาของการเอาชนะและสังคมเราจะเคลื่อนไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าวันนี้รายการประชาชน 3.0หมดเวลาครับพบกับใหม่วันอาทิตย์ครับผมสมบัติบุญงามมโนมบก.ลอยจุด Peace TV ประชาชน 3.0 บ่ายโมงวันอาทิตย์วันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ